บ้านฟ้างขอนแก่นนะคะก็เจอพายุฤดูร้อนไปตอนนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็มีการเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่เสียหายจากวาตภัยค่ะครับนายพิพลสุขประเสริฐนะครับนายกเทศมนตรีตำบลนนท์คล้องนะครับอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นก็นำเจ้าหน้าที่นะครับของทางเทศบาลไปสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่บ้านหนองสำโรงครับหมู่ที่5ตำบลนนท์คล้องนะครับก็พบว่ามีบ้านเรือนเสียหายจากพายุทั้งสิ้น21หลังคาเรือนด้วยกันนะครับจึงได้สั่งการให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เข้าไปช่วยชาวบ้านซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมจัดหาหลังคาสังกะสีไปเปลี่ยนให้กับชาวบ้านแล้วนะครับค่ะซึ่งท่านนายกเทศบาลตำบลโนนคล้องก็เล่าว่าเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาช่วงประมาณ16นาฬิกานะคะได้เกิดพายุฤดูร้อนและลูกเห็บตกในพื้นที่ตำบลโนนคล้องจากการออกสำรวจก็พบว่าที่บ้านหนองสำโรงมีบ้านเรือนถูกพายุฤดูร้อนพัดเสียหาย21หลังคาเรือนบ้านสร้างแก้วมีเสียหายไป4หลังคาเรือนและที่บ้านโนนคูนเสียหาย16หลังคาเรือนนะคะรวมทั้งหมด41หลังคาเรือนด้วยกันขณะนี้ก็ได้มีการออกให้การช่วยเหลือโดยมีหน่วยทหารเข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมทั้งเตือนชาวบ้านนะคะให้เตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนในช่วงนี้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและให้การตรวจสอบความแข็งแรงของตัวบ้านให้มั่นคงแข็งแรงด้วยค่ะ